ชัยภูมิชุดปฏิบัติการสอปป,อปอสี่กอ,อรมนเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทําลายป่าของกลุ่มนายทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบกลุ่มนายทุนรุกป่าเตรียมสร้างรีสอร์ทบนเทือกเขาติดรอยจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีพันเอกพงเพชร เกสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการสปป,อปอสีกอรมนได้ร่วมกับนายสมชายฉิมแย้มหน่วยเฉพาะกิจปรับปรามพิเศษบุรณาการร่วมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสปป,อปอสีกอรมน2หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ชอยอ6 ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพักตีชุมพลจังหวัดชัยภูมิตำรวจสถานีตำรวจภูทรหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบแปลงที่ดินในเขตป่าไม้ถาวรท้องที่ตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิเขตติดต่อตำบลท่าด้วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากรับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่ามีกลุ่มนายทุนรุกป่าเตรียมสร้างรีสอร์ทบนเทือกเขาสูงในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มนายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิโดยใช้รถแบคโฮตีป่าปรับพื้นที่บนภูเขาสูงเป็นแบบขั้นบันไดทั้งบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึง ในที่เกิดเหตุพบรถแบ็กโฮสีฟ้ายี่ห้อกูโบตา้ากำลังขุดปรับพื้นที่อยู่บนภูเขาเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวสั่งให้หยุดรถทำงานแต่คนขับรถแบ็กโฮทราบชื่อภายหลังคือนายประเวศสีแสงจันทร์หรือนายแจ็คอายุ46ปีได้วิ่งหลบหนีเข้าป่าไปเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบบนรถแบ็คโฮพบโทรศัพท์มือถือหเครื่องและกระเป๋าสะพายสีดำหนึ่งใบาภายในเปิดออกดูพบเงินสดจานวน3,330บาท และพบยาบ้าสีชมพูบรรจุนในซองแบ่งเป็นสองซองได้ตรวจนับจำนวนได้53เม็ด เวลาต่อมานายแจ็คได้ออกจากป่ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับทำการสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปและพบนางวันวิสาแก้วกระมวลอายุ50ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของที่ดินให้การว่าตนเองมาจากจังหวัดสระบุรีมาซื้อพื้นที่ป่าต่อจากคนในพื้นที่เมื่อปีพศ2564เนื้อที่ประมาณ33ไร่ในราคา130,000บาทและได้ซื้อรถแบ็โฮมาจ้างนายแจ็ค บุกรกตีป่าใหม่และปรับพื้นที่เป็นแบบขั้นบันไดทําเส้นทางขึ้นไปบนภูเขาโดยได้เตรียมที่จะก่อสร้างบ้านพักบนยอดเขาด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภาพจากทางอากาศเมื่อปี2565ยังพบว่าภูเขาลูกนี้ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์อยู่ซึ่งสอดคล้องกับคำที่ให้การของนายแจ็คที่ให้การว่าเข้ามาขุดปรับพื้นที่เมื่อประมาณปลายปี2565 สำหรับพื้นที่เกิดเหตุครั้งนี้อยู่ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีเนื้อที่กว่า4แ่แสนไร่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากต้องหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณนี้ให้ได้เพื่อป้องกันมิให้ลุกลาม ขยายพื้นที่เข้าไปในป่าสมบูรณ์ที่เหลืออยู่ค่ะและในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนขยายผลเพื่อดาเนินคดีกับนายทุนผู้กระทำผิดที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวอีกหลายรายจากการตรวจยึดพื้นที่บุกรุกดังกล่าวจำนวนหนึ่งแปลงได้ตรวจยึดพื้นที่รวม33ไร่หนึ่งงาน25ตารางวาคิดค่าเสียหายของรัฐในเบื้องต้นเป็นเงิน4 9 9ล้านบาท ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพักดีชุมพลดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญตตัติยาเสพติดต่อไปนิว24วรากรวงนราภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน